เริ่มต้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขบวนการในการขนกากสารเคมีที่บริษัทวินโปรเซสที่จังหวัดระยองซึ่งก็เกิดเหตุไฟไหม้นะคะวันนี้ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาดีอกดีใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าคือมันกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ต่อสุขภาพของคนในพื้นที่จริงๆนะคะกระบวนการในการขนย้ายกากสารเคมีเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมีการคัดแยกเป็นส่วนๆไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณจุลพงษ์ทวีศรีพร้อมด้วยคุณไตรภพวงไตรรัตน์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำผู้รับเหมากำจัดกากของเสียรายใหญ่ในประเทศ4รายที่จะรับกากสารเคมีจากโรงงานวินโปรเซสที่ถูกไฟไหม้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยนะคะไปดูพื้นที่ไปดูสภาพสารเคมีในโกดังต่างๆประเมินแล้วก็เตรียมการขนย้ายกากสารเคมีไปกำจัดอย่างถูกต้องกลุ่มแรกที่จะเริ่มขนย้ายก็คือกากตะกอนสารกัดแก้วนะคะมีอยู่400ตันขนได้วันละ100ตันคาดว่าประมาณ4วันก็น่าจะหมดแล้วล่ะค่ะส่วนที่2คืออลูมิเนียมดรอสนะคะซึ่งอยู่ในโกดัง3ประมาณ 7,000 ตันมีทั้งส่วนที่ไฟไหม้แล้วก็ไฟไม่ได้ไหม้ผู้รับเหมาเนี่ยเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วตั้งเป้าจะมีการขนให้ได้วันละ100ตันการเริ่มต้นขนย้ายกากสารเคมีจะไปกำจัดที่ปลายทางก็คือโรงงานชลบุรีนะคะล่าสุด 11:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เริ่มแล้วค่ะในการขนย้ายกากสารเคมีอันตรายทั้งอลูมิเนียมดรอสแล้วก็มีกฎที่ใช้ในการกัดแก้วซึ่งลักลอบเก็บไว้ในโรงงานวินโปรเซสออกจากจังหวัดระยองไปสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้องที่ชลบุรีนะคะภาพรวมเนี่ยล็อตแรก100ตันก็มีการตรวจสอบค่ะว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีอะไรหรือไม่แล้วจะทำให้รอบครอบรัดกุมมากที่สุดตามแผนงานนะคะเวลาขนย้ายเนี่ยน่าจะเสร็จภายใน70วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเผื่อแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะอันเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากเลยเพราะเวลาฝนตกลงมาไปโดนสารเคมีมันก็อาจจะทำให้สารเคมีรั่วไหลได้สำหรับกองอลูมิเนียมดรอสนะคะที่เริ่มขนย้ายขณะนี้ต้องระวังเรื่องฝุ่นฝุ่นของสารเคมีเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันอาจจะฟุ้งกระจายค่ะแล้วที่สำคัญก็คือการปะทุของควันสารเคมีด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับกำจัดกากสารเคมี8คนมีรถบรรทุกขนาดบรรทุก13ตันอีก3คันอุปกรณ์ก็คือถุงบิ๊กแบ็คผ้าใบคลุมรถทำการขนย้ายแล้วค่ะคือระยะทางเนี่ยมัน90กิโลเมตรเลยนะคะก็ตามที่เห็นเลยคุณผู้ชมใช้แบ็คโฮเนี่ยในการตักกองอลูมิเนียมดรอสแล้วก็ใส่บิ๊กแบ็คแล้วก็ยกไปบนหลังรถบรรทุกนะคะขณะที่กากตะกอนสารกัดแก้วอยู่บริเวณโกดัง2เจ้าหน้าที่บริษัทรับเหมาอีกบริษัทก็ใช้รถแบ็คโฮยกถุงบิ๊กแบ็คใส่รถพ่วงแล้วก็ใช้ผ้าใบเนี่ยคลุมให้มิดชิดนำไปกำจัดที่แก่งคอยสระบุรีนะคะเป็นลักษณะของโรงปูนแผนที่ดำเนินการวันนี้ก็คือต้องการลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าสารเคมีเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วพอกลิ่นมันฟุ้งกระจายไปถึงชุมชนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนวัดหนองพวาซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณ500คนนะคะชาวบ้านพอทราบข่าวว่าเขามีการขนย้ายกันนี่ดีใจกันเลยนะครับไปเฝ้าสังเกตการพอเห็นรถบรรทุกขับออกมาจากด้านหน้าปุ๊บจุดประทัดแสดงความยินดีกันเพราะว่ากากสารพิษออกไปจากพื้นที่เสียทีอะครับโอ้โหนี่เอ้าโอ้โหใจชาวบ้านคงแบบสักทีอ่ะกำจัดสักทีอ่ะครับแต่ระยะเวลานานเหมือนกันนะ70วันอ่ะกว่าจะขนย้ายกันหมดนะครับเหมือนกับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากพื้นที่เลยนะจุดประทัดไล่ไปเลยเนี่ยครับหนึ่งในชาวบ้านที่นักข่าวไปคุยนะครับคุณอนันต์ประกอบสุขอายุ52ปีบอกดีใจมากที่ทำการขนย้ายสารอันตรายออกไปนะครับชาวบ้านเขาเฝ้ารอมานานกว่า10ปีเลยครับทุกๆวันในห้วงที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแต่มีการขนเข้านะพอขนเข้าไปปุ๊บรถบรรทุกเข้าไปปุ๊บไม่มีขนออกมาเลยอะครับวันนี้เป็นการขนออกครั้งแรกก็ขอให้ขนไปให้หมดชาวบ้านเขาจะได้ไม่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นสารเคมีอีกดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากเลยที่วันนี้ได้เอาสิ่งอัปมงคลออกจากบ้านหนองพะวาไปเป็นเที่ยวแรกยังที่ได้นับหนึ่ง
เราได้นับหนึ่งแล้วต่อไปคงจะได้มีนับ2นับ3นับ4นับ5นับ6ถึง10ต่อไปหวังความจริงใจจากเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำอย่างต่อเนื่องครับอย่าปล่อยพวกเราทิ้งไว้อีกเลย10ปีที่เราทรมานมาท่านคงไม่รู้ถึงความรู้สึกของพวกเราเราเดือดร้อนกันจริงๆถึงเราออกมาเพราะพวกเราเนี่ยต้องทนดมทุกวันทุกคืนขอความเมตตานะครับขอให้เอาออกไปให้หมดนะครับสงสารเด็กครับสงสารเด็กรุ่นหลังที่เขาจะต้องเกิดมาอย่าให้เขามาจมอยู่กับกองกากสารเคมีเหล่านี้อีกคนนึงครับก็ดีใจเหมือนกันนะครับเห็นการขนย้ายกากสารพิษก็บอกว่ามีการขนย้ายกากสารพิษ3เที่ยวแล้วก็ดีใจที่ออกจากพื้นที่ได้สักทีเพราะว่ามันเหม็นมากแล้วยิ่งถ้าเกิดมีลมพัดเนี่ยก็จะยิ่งแบบทนไม่ไหวอะครับไป3เที่ยวแล้วอยู่ตรงหนูเดินไม้ยังไม่ถึงก็ออกไปเหลียบยังเลยเที่ยวค่ะมาเป็นเผื่อนก็ค่ะมานั่งเป็นเผื่อนก็คนนั้นออกดีมั้ยฮะดีใจมั้ยที่เขาดีใจจ้ะไปได้หมดก็ดีใจงามมันเหม็นนอนจะกินจะนั่งก็เหม็นเพราะลมไม่พัดแล้วก็ยุดปั๊บก็เหม็นเข้ามาโอ้ยอันนี้คือในมุมของชาวบ้านอ่ะเนาะนอกเหนือจากชาวบ้านแล้วโรงเรียนแล้ววัดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าวัดหนองภาวาอีกจุดหนึ่งอยู่ห่างจากโรงงานไปเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนักข่าวได้มีโอกาสไปคุยกับเจ้าอาวาสครับพระมหาวิสิทธินันท์ธรรมทีโปครับบอกว่าโอ้โหนี่ก็คือถือว่าดีมากอะที่มีการขนย้ายกันออกไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่พระเขาไม่สามารถจำวัดที่วัดแห่งนี้ได้อบพยพไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีพระสงฆ์จำวัด15รูปลาสิกขาไปแล้ว3เหลืออีก12อบพยพไปอยู่วัดอื่นแต่ตัวของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องอยู่เฝ้าครับเฝ้าดูแลทรัพย์สินของทางวัดเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็นิมนต์ย้ายวัดก่อนมีมนย้ายวัดก็มาวางก็ให้พระภิกษุในวัดเนี่ยย้ายออกไปก่อนพระรูปนะพอวันเนี้ยก็ถึงว่าจะย้ายที่อยู่ที่ไม่อยากไปก็ว่าจะย้ายไปอยู่วัดเขาวังช้างใกล้ๆกันประมาณก็หลบก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะขนย้ายสารเคมีก็มันจะมีฝุ่นมีละอองอะไรตามอากาศก็กลัวแต่ตัวพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสเองก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็อยู่เช้าก็อยู่บางทีก็จะก็อยู่ตรงแหละไม่รู้จะไปไหนบางทีก็จะทิ้งวัดก็มีคนเฝ้าเราจะหาเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนแล้วมาเฝ้าแทนเราเนี่ยบางรูปก็ได้รับผลกระทบอะเนาะก็ส่งผลทำให้แบบร่างกายเนี่ยมีอาการอย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่มีการขนกากสารพิษออกจากพื้นที่แล้วนะคะ